ผัดผักกาดดองใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะผัดผักกาดดองใส่ไข่หอมๆค่ะใส่แต่น้ำตาลมะพร้าวเนาะน้ำตาลเท้าแล้วก็ใส่แต่ผงชูรสค่ะเป็นน้ำมันหอยรสดีไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติแล้วหมดแค่นี้ค่ะดองเองต้นเล็กค่ะใส่แต่ผงชูรสกับน้ำตาลพอค่ะเพราะว่าเขามีความเค็มความนัวอยู่แล้วเนาะใส่ไข่3ลูกค่ะอากาศก็ร้อนมากค่ะร้อนร้อนค่ะร้อนจริงๆผัดให้แห้งๆสักหน่อยค่ะแห้งๆสักหน่อยหอมมากค่ะหอมมากค่ะนี่เป็นอาหารเย็นค่ะถ้ามันกินไม่หมดอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะไม่เสียค่ะกาดเค็มปลูกเองค่ะปลูกเองแล้วก็เอามาดองอร่อยมากค่ะนะคะอร่อยมากหอมค่ะนะคะพอแล้วค่ะร้อนมากๆ มานี่ค่ะ เดี๋ยวป้าบัวจะเทใส่ถ้วยให้ดูนี่นี่ค่ะนี่ค่ะผักกาดดองรสชาติเขาดีอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะต้องอะไรมากมายหอมมากค่ะพ่อบัวอยากกินก็หน้านี้มันยังไม่มีเนาะเราก็ไปซื้อเข้ามาดองก็ได้ดองเองผัดเองอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดผักกาดดองแห้งๆผัดใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะหอมมากๆนะอร่อยไหมคะมากินข้าวกับป้าเด้อจ้าป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ